ลองดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ปุ๊บปุ๊บรีโพเดอร์โอ้ยเอ้าสวัสดีครับทุกคน K เองนะครับผมกับไมค์ครั้งที่ผม K นะครับใครไม่กด subscribe นะครับช่วยกดก่อนนะครับวันนี้นะครับกับไมค์ครับกับรายการเปลี่ยนร่างกันไหมนะครับ EP ที่4แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นคนคนหนึ่งสำคัญมากๆแล้วมีคนรีเควสต์มาเยอะที่สุดเลยนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมนี่เลยครับเอ๊ะอ๋อเขาอยู่กับแฟนเขาอยู่นี่โอเคปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรเรามีตัวแทนนะครับคนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรีเควสต์สักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ามาเป็นตัวแทนก่อนละกันนะครับลุคโบยาร์ดนะครับสวัสดีครับมีคนขอใครอีกรู้ไหมคิดว่าพี่นิวออกไปแล้วพี่คริสออกมาแล้วแสดงว่าไม่ได้ดูกด subscribe เป็นไงกดแล้วน้ำตาลยูโนน้ำตาลแล้วก็เกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เกลือนี่วันนี้นะครับเราอยู่กับลุคโบยาร์ดนะครับซึ่งมีคนเนี่ยรีเควสต์มาเยอะที่สุดเลยนะครับว่าอยากให้ลุคมาออกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า daily life เนี่ยกิจกรรมวันธรรมดาของลุคเนี่ยลุคทำอะไรบ้างวันนี้นะครับเราก็จะลองมาเปลี่ยนร่างกัน1วันเข้าใจมั้ยนะเปลี่ยนร่างคืออะไรเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอะไรกันก่อนดีน่าจะเปลี่ยนชุดโอเคเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงครับตอนนี้นะครับเราก็รอลุคมาเปลี่ยนชุดนะครับนี่ชุดอะไรเนี่ยสีเหลืองนะครับเข้ากันป่ะไปห้องน้ำไป A few inches later นี่สไตล์อะไรเนี่ยเหมือนอะไรวะรู้จักกับมอเชียงไทยป่ะไม่รู้จักYou know where I'm gonna take you ไม่รู้อ่ะจะพาไปที่ไหนมานี่ก่อนลุคหลอกนี่ถ้าใครติดตามเคก็จะรู้ว่าเคเป็นคนที่ชอบเลี้ยงงูนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมงูกิ้งก่าอะไรมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่เราจะพาลูกไปเลยให้ลูกแบบถ่ายรูปกับงูอะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะทำอะไรอ่ะลูกทำตัวเหมือนงูนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราอยู่ที่สยามเซอร์เพนเทเรียมนะครับพิพิธภัณฑ์งูนะครับแล้วก็เป็นคาเฟ่งูที่เดียวในไทยนะครับซึ่งตอนแรกเราคิดว่าลุกอ่ะจะเป็นคนกลัวงูไม่ค่อยครับเพราะลุกมีงูอยู่แล้วงูลุกนี่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กใหญ่ที่สุดอันนี้คือเป็นกิจกรรมของเคแล้วกันลุกต้องมาดูงูครับกิฟคุณกิฟนี่อะไรเนี่ยอันนี้ครับ Rattle Snake นะครับเป็นหางงูซึ่งตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่เดี๋ยวเราไปหางูจริงกันเลยดีกว่าที่โน้ถ้าเป็นงูที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะส่วนใหญ่จะมีพิษถ้ากลมๆส่วนใหญ่ไม่มีพิษแต่เป็นตระกูลไพทอนมันก็จะเป็นตระกูลพวกงูเหลือมงูหลามก็จะใช้การรัดเราก็กินไม่มีพิษแต่มันรัดใช่ไหมรู้ฮะแบบนี้เหรอแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นสีเนี้ยสีสวยนะงูมีพิษมันชอบมีสีสวยอ่ะงูในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้งูต้องใครงูเขารักกันอ่ะโอ้ดูน่ากลัวนะตัวเนี้ยเบอร์มิสไพทอนนะครับที่เขาเรียกเบอร์มิสไพทอนน่ะมันเจอที่พม่าที่แรกซึ่งไอ้ตัวนี้มันมีปัญหามากที่ฟลอริดาไอ้พวกนี้มันไม่ใช่งูเผาจากที่นู่นน่ะพอเลี้ยงไม่ไหวเพราะตัวมันใหญ่มากเนี่ยก็ไปปล่อยตามท้องตลาดอ่ะสัตว์ที่ใหญ่ของฟลอริดาจระเข้แค่นั้นเท่ากับไอ้พรีเดเตอร์ของคนที่จะไล่ตัวนี้มันไม่มีแล้วอ่ะมันก็เลยเกิดการระบาดที่ฟลอริดาก็เลยแบบเวลาเจอก็จะเห็นตามถนนเยอะมันทำให้วงจรอาหารของฟลอริดาพังไปหมดเลยไส้กลางอ่ะจระเข้ก็กินไม่ได้แล้วมีแต่พวกนี้จะกินลูกจระเข้หมดแล้วนี่คือกิจกรรมของเคเหรอพาไปดูแบบงูใหญ่ๆยังไม่มีแค่นี้เดี๋ยวพาไปจับงูด้วยอะไรอันนี้งูอะไรวะงูสวยครับสี่นิ้วประคองนิ้วโป้งไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่ประคองเฉยๆใส่ที่คุ้นเคยอันนี้เป็นงูแบบพื้นฐานที่สุดสำหรับคนที่จะเลี้ยงงูนี่ครับอันนี้จะเป็นมิวสเนกนะครับงูสวยมากอันนี้คืองูอะไรนะครับงูเหลือมงูหลามเอางูหลามโอ้หหนักเหมือนกันฮะหน้ามันดุมากเลยอ่ะเฮ้ยจะเล่าเลยมาดิเน่โอ้โหอันนี้เป็นญาติกับฉลามมันคืองูหลามอ่ะ
ลุกเป็นยังไงบ้างกับแอคทิวิตี้ของเคคือถ้าถามจริงๆนะวันว่างของเคมาดูงูใช่ใหญ่คือตอนแรกอะกะจะแกล้งลุกว่านึกว่าลุกกลัวพวกงูพวกแบบแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานอะไรเงี้ยแต่ไม่กลัวเท่าไหร่แล้วลุกอะปกติวันว่างทำอะไรออกกำลังกายที่ลุกจะพาเคไปเนี่ยไปสลับร่างไปเปลี่ยนร่างเนี่ยลุกจะพาเคไปทำอะไรไปทำให้นี่มันใหญ่ขึ้นนี่มันใหญ่ขึ้นนี่มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่นี่ไม่ต้องทำนี่ก็ใหญ่แล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปกันเลยดีกว่าทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ Burger King นะครับแฟสต์ฟู้ดของอเมริกาซึ่งลุกเป็นคนเลือกนะครับเราก็ตามใจลุกลุกสั่งอะไรโปเปอร์ครับเคสั่งเป็นแองกัสนะครับ XT แต่วันนี้นะครับเรามาสลัดบ้างกับลุกนะครับลุกเอานี้แทนกินแองกัสได้ป่ะคือหิวแหละลุกเป็นคนกินอะไรก็ได้ง่ายๆไม่ได้สลับร่างไม่ได้ก็เดี๋ยวเราขอตัวเป็นกินกันก่อนดีกว่านะแล้วไปออกกำลังกายกันกินแป๊บหนึ่งครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ฟิตเนสแล้วนะครับของ The Olympic Club นะครับซึ่งที่เนี่ยไม่รู้ว่าลุกรู้เปล่าเป็นฟิตเนสที่แบบใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia เลย What do you normally do นะbasketball basketball โอเคเราก็ต้องทำกิจกรรมลุกนะครับเอางี้เดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนชุดก่อนไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกัน A few inches later ตอนนี้เราอยู่ในฟิตเนสแล้วดีมากแล้วปกติลุกทำอะไรวันนี้จะเล่นอะไรวันนี้จะเล่นแบ็คแล้วก็ไบเซปนะครับอาจจะมีอกนิดนึงด้วยนะครับที่ทำพุลก่อนได้99วู้101โอเคฮัลโหลเฮ้ยทำยังไงอ่ะได้ไหมแต่ดัมเบลเหรอใช่ดัมเบลปกติอันนี้ลุงทำกี่เซต4เซตนะครับคือทำงี้ฮะโอเค4เซต3กิโลโอเคได้ก่อนโอเคเฮ้ยแขนดูใหญ่ขึ้นเลยทุกคนดูใหญ่ปะโคตรใหญ่เทียบกับลุงดีผมพอๆกันเลยนะพอกันไหมวันนี้เราจะมาดูลุงเล่นเนี่ยแล้วคือเสื้อหายลุงโคตรเท่อะเป็นคนกิฟต์นอนเคอยากมีซิกแพคใช่ไหมครับรู้จักแซงใช่ไหมแซงโอเคแล้วไงโอเคแล้วก็ยูมาพร้อมกันมาใครแพ้ก่อนสบายป่ะคุยกับกล้องเร็วคุยกับกล้องเร็วก็คือลุงเป็นคนกับกล้องแล้วในชีวิตของลุกนะครับผมกำลังคิดถึงทำไมการมีแบบมีอะไรการมีชีวิตที่แบบมีความสุขยังไงครับอยากช่วยคนอื่นนะครับอยากเป็นคนดีมากๆแล้วตอนนี้เป็นคนเลวตอนนี้ นี่ ช่วงสาระบ้างดีกว่าครับนี่ก็ปกติเวลาลุกทำแบ็คเดย์อ่ะลุกจะทำอะไรบ้างก็จะมีแรดพูดาวแรดพูดาวพูอัพแล้วก็โรสำหรับแบ็คใช่ไหมใช่ก็คือมันไม่จำเป็นว่าเราต้องเล่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะแต่เน้นพวกที่แบบมันเวิร์กอ่ะเขาจะแบบเป็นพวกคอมัสเซิลหลักๆอ่ะเช่นแบบหลังก็จะเล่นเป็นส่วนตรงนี้ส่วนปีกส่วนโลเวอร์แบ็คอะไรเงี้ยแค่นั้นกล้ามเนื้อเราแบบ1ถึง2เอ็กเซอร์ไซส์พอมันจะหนักไปแบ็คเอ็กเซอร์ไซส์อ่ะมันจะรีเลทกับไบเซปทำให้แบบเรามาเน้นไบเซปเพิ่มอีกสักเอ็กเซอร์ไซส์เดียวก็ได้บางครั้งเวิร์กเอาไม่จำเป็นว่าต้องอยู่นานนะเน้นเลยว่าจะมัสเซิลตรงไหนกลุ่มไหนบ้างแล้วเล่นให้ถูกท่าเล่นถูกวิธีนะก็ได้มัสเซิลแบบกล้ามใหญ่ๆแบบนี้นั่นแหละอย่าหนึ่งโอ้โหใหญ่มากมาถึงฟิตเนสก็มองต่ำเนี่ยใหญ่จริงคือมีจ็อกกิ้งแทร็กด้วยนะตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปเล่นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกชอบทำตอนฟิตเนสเสร็จนะครับก็คือBasketball นะครับก็ที่นี่มีบาสเกตบอลด้วยเราก็ถือโอกาสไปเล่นบาสเกตบอลเลยลุกดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ไม่ Three-pointer เฮ้ยได้ด้วยเมื่อกี้คือหลับตาแล้วนะยังไม่ได้เอาจริงนะมันได้แล้วคุยใหญ่
ไอ้ใครถามได้สามแต้มปีนไหมโอ้โหใกล้เราด้วยใกล้นะเนี่ยโอ้โหเล็ดทุกวันโอ้โหลูกลงทุกลูกเลยทำไมโยนยังไงก็ลงอ่ะงงลงอีกแล้วเหรอไม่ลงอ่ะ This is called trick shot นะครับตีใกล้ปะไม่มีใกล้เลยลองรอบเดียวได้เลยเหรอรอบเดียวที่ลงโหเหนื่อยมากกิจกรรมลุกแต่เคลงเกือบทุกลูกเลยอะเป็นไงบ้างลุกวันนี้เหนื่อยมากกิจกรรมลุกได้มาเป็นสลับร่างกับเคหนึ่งวันสนุกปะสนุกครับไม่มาเล่นกับลุกบ่อยนะครับเออได้เดี๋ยวไปเล่นด้วยไปเล่นกับพวกจอร์จใช่ใช่ไปแล้วกลัวแบบต้องไปดังอย่างเดียวเออหรือใครอยากให้เคสลับร่างกับจอร์จดีปะได้เป็นไงวันนี้โหต้องขอบคุณลุกมากนะครับที่มาออกรายการในวันนี้นะครับพาไปดูงูตั้งแต่เช้าเลยนะจนมาจบที่เล่นบาสเนี่ยวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับที่สยามเซเพนเทเรียมนะครับผมก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์งูและที่นี่นะครับเดอะโอลิมปิกคลับนะครับฟิตเนสนะครับอยู่ที่ตึก MBK นะครับตรงโรงแรมปทุมวันพรินเซสนะครับผมและสำหรับใครนะครับที่อยากให้คนไหนก็ตามนะครับมาออกในเปลี่ยนร่างกันไหมนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามลุกนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ลุกโฟยนะครับที่ครับผมไอจีนะครับใช่ไหมได้โอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับปิดแล้วปิดแล้ว